รัฐบาลเศรษฐาทำทันทีรัฐบาลเศรษฐานี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ภาพประกอบก็เป็นภาพคุณเศรษฐาตอนที่ยืนนะชี้แจง อยู่ในจุดของหัวหน้ารัฐบาลในที่ประชุมรัฐสภาวันก่อนเปลวสีเงินบอกว่าบันทึกไว้เลยพุธ13กันยาแรม13ค่ำเดือน9ปีเถาะเข็มนาฬิการัฐบาลเศรษฐาในระบบราชการกระดิกนับหนึ่งเดินประชุมครม.นัดแรกทำทันทีตามสัญญาเพื่อไทยก็กระจุ๋มกระจิ๋มออกมาตามนั้นนะคุณเปลวสีเงินนี่ใช้คำว่ากระจุ๋มกระจิ๋มนะลดค่าไฟค่าดีเซลพอขำๆนะส่วนประเด็นหน้าคุยมีสัก 2-3 ประเด็นเช่นแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันอันนี้เรื่องที่หนึ่งที่คุณเปรวบอกว่าอันนี้น่าคุยเรื่องที่สองให้เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยคาดว่าจะเริ่ม1มกราปี67นะก็คือ1มกราปีหน้านะเปลวสีเงินบอกเอาเรื่องกระเฮี้ยนกระหือรือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยกันก่อนนะมติครม.เศรษฐามอบภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เป็นแม่งานใหญ่ที่อยากรู้กันมากแก้เพื่อเขียนใหม่ไปในแนวทางไหนทำทั้งหมดในรัฐสภาโดยสสสวเพื่อไม่ต้องเปลืองงบประมาณต่างหากโดยใช่เหตุหรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรเปิดช่องให้คนคอส้มคอแดงเข้ามาเขียนตามแนวปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนซึ่งใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาประมาณ3ปีตามพิมพ์เขียวเปลี่ยนประเทศในแผนอำพรางผ่านรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยนี่เปลวสีเงินเริ่มต้นในเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนนะกระเฮี้ยนกระหือรือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยคือพูดง่ายๆแก้กันในสภาหรือตั้งสสรซึ่งก็จะเปิดช่องให้คอส้มคอแดงเข้ามาเขียนตามแนวปฏิรูปคือปฏิวัติแบบขุดรากถอนโคนอันนี้จะใช้งบไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านเพราะต้องมีประชามติเลือกสสรนะไปออกลงพื้นที่แล้วก็ประชามตินะประชามติยังไม่แน่ว่ากี่รอบและต้องใช้เงิน 30,000 ล้านบาทใช้เวลาไม่น้อยกว่า3ปีอันนี้เปลวสีเงินบอกค่ะมติครม.เมื่อวานทีนี้เป็นยังไงมติครม.เมื่อวานให้ยึดแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญนี่คือประโยคที่อยู่ในมติครม.เปลวสีเงินเนี่ยเป็นมวยฮะคอลัมนิสต์อาวุโสเปลวสีเงินบอกเป็นมวยถ้าแบบนี้คือเอาหลังพิงแนวทางศาลรัฐธรรมนูญไว้ก่อนนะถ้าจำกันได้ในสมัยที่แล้วการประชุมรัฐสภา9กุมภา64คุณไพบูลย์นิติตะวันนะพลังประชารัฐคุณสมชายแสวงการสวเสนอรัฐสภาขอมติให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นะอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1หลังจากนั้นประธานชวนส่งสามรุ่นวินิจฉัยสารรับให้ผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงอาจารย์มีชัยอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ท่านอุดมรัฐอมฤตนะอดีตกรท.ทำความเห็นเป็นหนังสือชี้แจงเสนอสารประกอบการวินิจฉัยสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยรัฐสภามีอำนาจหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชน
ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้ววันนี้ครม.เศรษฐา1ก็มีมติให้เดินโดยยึดถือแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้วนั่นแหละค่ะนั่นก็เท่ากับว่าก็จะต้องมีการถามประชาชนก่อนนะว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แล้วพอจัดทำเสร็จก็ต้องลงประชามตินะเห็นชอบหรือไม่อีกทีนึง อย่างน้อย2ครั้งค่ะนะคุณเปลวศรีเงินบอกว่านี่คือเส้นทางเดินไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยต้องยึดตามขั้นตอนนี้จะเห็นว่าศาลระบุเพียงว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้จัดทำโดยรัฐสภาหรือตั้งสสรจัดทำก็ได้หรือไม่ได้เพียงบอกต้องทำประชามติถามความต้องการก่อนต้องการมีหรือไม่ต้องการตรงนี้ครม.จึงให้ตั้งกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติขึ้นแล้วให้ทำในรัฐสภาหมายถึงสส.สว.750คนตกลงหารือกัน2ประเด็นประเด็นแรกการทำประชามติถามประชาชนก่อนต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมประเด็นที่2สมมุติว่ามติส่วนใหญ่ต้องการให้มีผ่านประตูแรกมาแล้วนะถามประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและเกิดบอกว่าไม่เห็นชอบจบเลยทำต่ออะไรไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเห็นชอบผ่านนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณได้นะตั๋วผ่านตลอดไฟเขียวตลอดได้ดาบอาญาสิทธิ์กูจะเขียนยังไงก็ได้กูจะทิ้งทั้งฉบับเลยก็ได้ไม่ใช่นะเปลวศรีเงินบอกว่าถ้าบอกว่าประชาชนต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าโอเคที่ประชุมรัฐสภาก็ต้องหารือตกลงกันจะเอารูปแบบแนวทางไหนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กอไก่จัดทำกันเองในรัฐสภาหรือตั้งสสรเขียนแทนต้องตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งโดยใครโดยที่ประชุมรัฐสภาค่ะเห็นไหมมันจะต่างกันกับแนวทางที่ก้าวไกลคณะก้าวหน้าบอกว่าเนี่ยถามไปเลยเขียนใหม่ทุกมาตราประชาชนเอาเดินหน้าเขียนเลยไม่เหมือนกันนะคุณเปลวศรีเงินบอกถ้ายึดตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งมติครม.เศรษฐาล่าสุดเอาตามนั้นตีความแบบนี้อันนี้คุณเปลวศรีเงินบอกสมมตินี่ลงรายละเอียดต่อรัฐสภามีมติตั้งสสรเขียนทีนี้นี่ผ่านด่าน1ด่าน2มาแล้วรัฐสภาให้ไปตั้งสสรเขียนก็ร่างกฎกติกาการได้มาซึ่งสสรจากนั้นก็ให้เขาเขียนกันไปสสรมีที่มายังไงพอได้สสรปุ๊บก็ให้เขาเขียนกันเราชาวบ้านมีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาเสียภาษีเขาเอาไปกินไปนอนร่างกันไม่หนี2ถึง3หมื่นล้านบาทสมมุติสสรเขียนเสร็จแล้วก็ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยนี้ไปทำประชามติอีกคือต้องเผยแพร่ให้ประชาชนอ่านทั่วๆกันอ่านแล้วถูกใจพอใจหรือไม่ถูกใจไม่พอใจก็ให้ประชาชนไปลงประชามติว่าเอาหรือไม่เอานี่คือเส้นทางวิธีการไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยเพื่อนำมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงณปัจจุบันประเด็นที่อยากรู้กันมากว่าจะแก้ไขหรือเขียนใหม่ในรัฐสภาหรือจะตั้งสสรขึ้นมาเขียนคำตอบก็เป็นดังนี้จะให้ตั้งสสรผ่านไปอีก 2-3 หมื่นล้านเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับทักษิณาธิปไตยหรือไม่คำตอบจึงอยู่ที่ใจของสส500และก็สว250คนนั่นแลทีนี้มาถึงเรื่องครม.เศรษฐาอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญนะเป็นปมที่เป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้แล้วยืนยันในรัฐสภาแล้วด้วยว่าไม่แตะ
หมวด1หมวด2ทำแบบเนี้ยนะแล้วเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นไปเขียนแบบไหนก็ไม่ให้แตะหมวด1หมวด2อันนี้เป็นนโยบายชัดเจนแล้วนะฮะค่ะแล้วพอมาถึงอีกเรื่องนึงเรื่องเปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปคุณเปรียวศรีเงินเนี่ยบอกว่าผมไม่เคยอยู่ในระบบราชการจึงไม่ทราบวงจรชีวิตเงินชีวิตงานของข้าราชการทราบแต่ว่าเงินเดือนคือเงินที่ข้าราชการได้รับตอบแทนการทำงานตอนสิ้นเดือนเดือนละครั้งทำงานไปก่อนสิ้นเดือนได้เงินค่าตอบแทนที่คุณทำมาทั้งเดือนนั้นค่ะนะปกติเนี่ยล่าสุดก็จะได้ประมาณสักเดือนวันที่26นะก็จะได้คือค่าตอบแทนจากการทำงานทั้งเดือนเดือนนั้นเปรียวศรีเงินบักมือต้องคุยก็ต้องใช้ประสบการณ์เสียใหญ่ไทยโพสต์นะคือเอกชนต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานก็พอรู้วงจรการใช้เงินของมนุษย์เงินเดือนเข้าใจว่าโครงวงจรเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่จะต่างกันก็ตรงที่บริษัทคนไม่เกิน200ไม่ยากแต่กับข้าราชการและคนในระบบราชการที่มีมากระดับ2ล้านกว่าคนการจะเปลี่ยนจากสิ้นเดือนเงินเดือนออกที่ใช้กันมานานเป็นร้อยๆปีจนเป็นวงจรชีวิตข้าราชการเป็น15วันใน1เดือนนั้นนะ15วันครั้งใน1เดือนจากเดิมสิ้นเดือนได้ทั้งก้อนคราวนี้ครึ่งเดือนได้ก่อนสิ้นเดือนได้อีกก้อนนะเปรียวศรีเงินบอกโอ้โหนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากมากทั้งใหญ่มากเพราะว่าใช้มาแล้วเป็นร้อยๆปีแบบนั้นเปรียวศรีเงินบอกคนสั่งจ่ายแต่คนทำในระบบเงินระบบบัญชีพูดได้คำเดียวยุ่งตายหานะต้องเข้าใจว่าเงินแต่ละก้อนที่ใช้แต่ละกรณีในแต่ละเดือนนั้นมันมีเทอมที่มาที่ไปของมันและมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเหมือนเพื่อไทยพูดนั่นแหละว่าการตั้งรัฐบาลข้ามสายพันธุ์มันเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายกว่าค่อนของงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเป็นเงินเดือนเงินก้อนนี้มีเทอมจ่ายตอนสิ้นเดือนแต่ละเดือนเมื่อจะขยับมาจ่าย15วันครั้งขยื่นทั้งระบบประเทศเลยแหละที่เศรษฐาบอกไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินระหว่างรอสิ้นเดือนก็เข้าใจว่าเจตนาดีที่บอกว่าข้าราชการช่วงกลางเดือนเนี่ยเงินเริ่มหายแล้วนะเอาแบ่งมาให้ก่อนเอามาให้ก่อนแล้วก็สิ้นเดือนก็อีกก้อนนึงเข้าใจเจตนาดีแต่อย่าลืมไม่ว่าพนักงานเอกชนไม่ว่าข้าราชการทุกวันนี้พูดได้เลย50-60%ขึ้นไปเป็นมนุษย์เงินผ่อนนอกจากเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วนะยังเป็นมนุษย์เงินผ่อนด้วยนะเงินเดือนออกปุ๊บไม่ได้รับเต็มหรอกถูกหักค่าผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนแบงค์เผลอๆบางคนที่เบี้ยวเงินกู้ถูกศาลสั่งหักเงินส่งศาลอีกต่างหากคือหักไปจากบัญชีเลยนะนะเปรียวศรีเงินบอกสมมุติเงินเดือน10,000รับสดๆ สัก4-5,000ก็เก่งแล้วที่เหลือเนี่ยนะที่เป็นเพราะฉะนั้นที่เป็นจริงเนี่ยสมมุติเดือนกันยาเงินที่กินที่ใช้ส่วนมากดึงเงินอนาคตของเดือนตุลามาใช้ก่อนแล้วพอถึงตุลาโน่นดึงเงินเดือนพฤศจิกามาใช้ล่วงหน้าวงจรเป็นแบบนี้นายกเศรษฐาสอบถามความต้องการข้าราชการดูก่อนดีไหมอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษนะอันนี้คือคุณเปลวศรีเงินเตือนคุณเศรษฐาเรื่องนี้เพราะว่าปุบปับเนี่ยประกาศเลยเมื่อวานนี้นะโดยที่ยังไม่เคยมีข่าวมาก่อนเลยยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยว่าตรงจุดไหมแล้วก็ฟังความเห็นข้าราชการมาก่อนหรือเปล่าผ่านกระบวนการอะไรมาหรือเปล่านะซึ่งการทำแบบนี้แม้ว่าจำนวนเงินมันได้เท่าเดิมนะแล้วก็บอกว่าแบ่งจ่ายเป็นสองรอบเพื่อสภาพคล่องมองในมุมหนึ่งเนี่ยใช่แต่อีกมุมนึงความไม่คุ้นเคยอ่ะนะมันมีผลกระเทือนตามมารวมไปถึงรายละเอียดในแง่ของการทำงานด้านธุรการแล้วก็คนที่เป็นหนี้อยู่นะอันนั้นจุดใหญ่เลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดต่อเรื่องนี้แล้วตอนท้ายคุณเปรียวศรีเงินบอกว่าขอแก้ข่าวนะคุณเปรียวศรีเงินบอกคุณเปรมชัยเนี่ยยังอยู่ในคุกยังไม่ได้ออกมาเห็นไหมพี่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานว่าเอ๊ะคุณเปรมชัยยังไม่ได้ออกมานะ คุณเปรียวศรีเงินคอนเฟิร์มนะคุณเปรมชัยเนี่ยยังอยู่ในคุกในขณะนี้นะแล้วตอนนี้อยู่ในคุกมาร่วม2ปีโรคเบาหวานรุมเร้า
เข้าขั้นเสี่ยงต่อการตัดขานะพูดถึงเรื่องคุณเปรมชัยแล้วฮะค่ะคุณเปรมชัยไม่เคยได้รับสิทธิ์ไปรักษาโรงพยาบาลไหนเลยไม่ปริปากบ่นญาติไปเยี่ยมก็ได้แต่แอบร้องไห้คุณเปรมศรีเงินบอกขออภัยที่บอกว่าท่านพ้นโทษออกมาเมื่อมิถุนายนท่านยังอยู่ในคุกท่านเป็นสุภาพบุรุษคนจริงของสังคมยุคนิติธรรมนิติรัฐไทยในอุ้งมือเทวดาเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะก็แถมเรื่องคุณเปรมชัยกนสูตรมาด้วยวันนี้บทความว่าด้วยเรื่องทำทันทีรัฐบาลเศรษฐานะก็เป็นมุมมองสองเรื่องใหญ่นะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาเนี่ยแถลงเองครั้งแรกนะในฐานะนายกหลังการประชุมครม.แล้วก็นี่คือคลิปที่คุณเศรษฐาโพสต์ใน TikTokนะเศรษฐาทวีสินนะสรุป7เรื่องเลยเมื่อวานนี้นะฮะอยากจะได้ยินอะไรที่เพิ่งจบจากการประชุมครม.นัดแรกนะครับธรรมดาแล้วท่านโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากจะได้ยินอะไรที่ดีๆที่ครม.นัดแรกทำออกมานะครับผมก็จะแถลงโดยสังเขปเรื่องแรกเลยที่มีการพูดคุยกันคือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในปีหน้านะครับเพื่อให้สมพระเกียรติและทำขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องที่2เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560เห็นชอบให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติโดยยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญและใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันวีซ่าฟรีชั่วคราวเพื่อให้มีการสับสนนะครับวีซ่าฟรีอันนี้เอามาให้ดูนะครับว่าเป็นคลิปที่อยู่ใน TikTok เศรษฐาทวีสินเอง คือสรุปมาเลย7เรื่องแล้วจะได้ฟังชัดๆว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยที่นายกเองพูดเองเนี่ยชัดเจนยังไงบ้างนะก็คอมมิตไว้แบบนี้